สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดอยู่ที่ร้านเคมุรินะครับเป็นข้าวหน้าเนื้อย่างเตาถ่านนะครับเป็นร้านดังแถวบรรทัดทองตอนนี้เลยนอกจากข้าวหน้าเนื้อย่างเนี่ยร้านนี้เขาจะมีสุกี้ยากิเป็นเซตด้วยนะเนื้อที่นี่เขาจะสไลด์มาใหม่ๆนะครับแล้วทาซอสนะนำไปย่างเตาถ่านร้อนๆจากนั้นนะครับเขาก็จะนำเนื้อที่ย่างแล้วนะมาสไลด์นะแล้ววางบนข้าวตัวเนื้อก็จะมีความนุ่มฉ่ำนะครับแล้วหอมมากๆเลยร้านนี้จะมี2เมนูนะครับเป็นข้าวหน้าเนื้อแล้วก็สุกี้ยากิซึ่งจะเริ่มที่ชุดละ259นะครับก็อิ่มอร่อยได้แล้วที่ร้านเขาก็จะมีวิธีกินให้ดูด้วยนะครับว่า1ชุดเนี่ยเราสามารถกินแบบไหนได้บ้างข้าวหน้าเนื้อชุดนี้อยู่ที่590นะครับจะกินเนื้อเพียวๆนะครับหรือจะราดซอสก็ได้นะส่วนตัวไข่ออนเซนเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ซอสนะครับและกินเพียวๆได้เลยนะหรือใครจะเอาไปกินคู่กับเนื้อก็ได้เนื้อตัวนี้อร่อยนะครับหอมนุ่มฉ่ำนะมีรสชาติไม่เหนียวนะครับเคี้ยวนิดนึงอ่ะก็พอแล้วคือข้าวหน้าเนื้อสามารถกินได้อีกแบบนึงนะครับเขาก็จะเอาตัวเนื้อนะกับข้าวนะแล้วก็ใส่เครื่องเคียงลงไปจากนั้นนะก็ราดด้วยน้ำซุปซึ่งตัวน้ำซุปอ่ะเขาจะมีให้อยู่ในเซตแล้วนะครับเราสามารถกินแบบนี้ได้เลยจ้าแนะนำว่าให้กินตอนปิดท้ายนะครับบอกเลยว่าฟินมากๆร้านนี้ยังเปิดได้ไม่นานนะครับแต่มีหลายคนแนะนำนะแอดเลยมาลองตัวลิ้นย่างก็อร่อยนะครับเผื่อใครชอบลิ้นเนี่ยยังไงลองดูได้เลยแนะนำว่าทุกเมนูของร้านเนี้ยให้กินทันทีนะครับที่ยังคงร้อนๆอยู่จะได้อร่อยส่วนลิ้นน่ะแอดใส่วาซาบินิดนึงอ่ะเรากินเข้าไปเลยอร่อยแล้วสุกี้ยากิเนื้อวากิวเคมบุเรเนี่ย590นะครับส่วนข้าวหน้าเนื้อย่างชุดเนี้ย259จ้าเอาจริงๆนะครับชุด259ก็อร่อยแล้วนะแต่ถ้าจะเอาแบบฟินเลยเนี่ยจัดไปนะ590ก็ยังคุ้มอยู่ใครมาบรรทัดทองนะครับอย่าลืมแวะชิมร้านนี้นะบอกเลยว่าติดใจตัวเนื้อวากิวเคมูเลนะครับที่อยู่ในสุกี้ยากิเนี่ยหน้าเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะที่ร้านเขาก็จะสไลด์มาแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเราเอามากินคู่กับสุกี้ยากิซึ่งเขาจะไม่ได้มีน้ำจิ้มมาให้นะครับเราเอาไปลวกในน้ำซุปเข้มข้นแบบนี้ได้เลยจากนั้นนะครับก็เอามากินคู่กับไข่ดิบนะเราสามารถเอาจิ้มไปแบบนี้แล้วกินได้เลยจ้าร้านนี้จะอยู่ติดถนนบรรทัดทองเลยนะครับอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับจุฬาซอย12ร้านเปิดตั้งแต่เวลา5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับหยุดทุกวันจันทร์ส่วนข้าวหน้าเนื้อย่างนะครับชุดละ259หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อย่างติดมันซึ่งแอดว่าตัวนี้อร่อยตรงมันนี่แหละนะครับเนื้อย่างมันหอมๆไม่เหนียวนะที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2เมนูนะครับมีเมนูเนื้อย่างนะแล้วก็เมนูสุกี้ยากิมีทั้งหมูและเนื้อนะครับส่วนเนื้อเนี่ยก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกจ้าร้านอยู่ติดถนนพระทองนะครับอยู่ตรงข้ามกับจุฬาซอย12วันนี้แอดปิงสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า